สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นลักซ่าเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม Perfect World Mobile ครับผมสำหรับตัวเกมนี้นะฮะชื่อก็อาจจะคุ้นๆนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีอายุตั้งแต่20บวกขึ้นไปนะครับน่าจะเคยเล่นเกมนี้นะฮะในเวอร์ชั่น PC นะครับสำหรับตัวเกมนี้ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็มีให้บริการในส่วนของเวอร์ชันที่เป็นมือถือแล้วนะครับก็เปิดให้ทดสอบอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะโหลดก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับตัวเกมจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับผมยังไงก็สามารถโหลดไปลองได้เนาะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของรูปแบบตัวเกมข้างในกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมซึ่งตัวเกมนะตอนนี้เนี่ยนะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกอยู่ทั้งหมด3เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่3นะครับผมช่วงนี้คนก็อาจจะเล่นเยอะหน่อยนะฮะอาจจะมีต่อคงต่อคิวบ้างนะในบางทีนะครับทีนี้นะครับมาถึงตรงนี้ก็เราก็เลือกเอานะครับอันใดอันหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันให้เลือกคืออะไรนะเดี๋ยวผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับด้านบนสุดมาแล้วนี่ประมาณนี้ครับก็คือจะมีอาชีพให้เราเลือกอ่ะนะเห็นไหมนะครับมี3อันเมื่อกี้นี้เนาะอันนี้เป็นดาบนี่เท่เชียวนะฮะไหนไปดูอีกอันดินี่อันนี้นี่ไงมีแต่ละอาชีพให้เราเลือกอยู่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกสายเวทอะไรอย่างงี้เนาะนะครับประมาณนั้นเอ้ยเท่ว่ะนี่มีธนูด้วยเอาธนูดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวไปดูในส่วนของอีกสายอาชีพนึงก่อนนะครับผมนี่อันสุดท้ายสีชมพูนี่นะฮะดูแบ๊บๆสดใสเลยทีเดียวเชียวโอ้เป็นเสือว่ะเย้แปลงร่างเป็นเสือได้โอ้เท่ไม่เบาถือค้อนด้วยนี่เป็นไงอีกอาชีพนึงรู้สึกว่ามันล็อกไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นเมื่อไหร่เนาะนะฮะเดี๋ยวเล่นอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นในส่วนของที่เป็นนักธนูนะครับมันดูเท่ดีอ่ะนะฮะกราฟิกตัวเกมนี่ต้องบอกว่าอลังการเลยทีเดียวนะครับผมโอเคฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่คือการเลือกนะครับผมก็กดเลือกไปนี่มาแล้วสามารถเปลี่ยนทรงผมได้นะฮะจะเอาทรงผมประมาณไหนถ้าทรงผมแบบจีนๆต้องทรงผมแบบพวกนี้เนาะนะครับโอเคนะแล้วก็สามารถที่จะมาปรับแต่งอะไรได้อีกนะครับผมอยู่ที่เรานะว่าเราจะปรับแต่งอะไรยังไงนะครับเนี่ยเรื่องทรงผมอะไรเงี้ยก็สามารถปรับแต่งได้อีกนี่เท่เลยมีหนวดด้วยนะฮะแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับผมเราสามารถที่จะมาปรับได้ตรงนี้แต่ว่าผมก็ไม่ปรับแล้วนะขี้เกียจนะครับผมก็มาดูประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะไปประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็มาตั้งชื่อหน่อยนะครับว่าจะตั้งชื่ออะไรโอเคตั้งชื่อแล้วเรียบร้อยครับกดเข้าไปอ้าวแม่งตั้งไม่ได้เหรออ่ะสุ่มเอาแล้วกันครับชื่อประมาณนี้นะฮะอ่ะมีแบบนี่จะได้จำได้นะครับบางทีโอเคเนาะได้ละเรียบร้อยครับเข้าไปดูข้างในตัวเกมกันนะครับน่าจะปรับแต่งกราฟิกได้อีกนะสำหรับตัวเกมนะครับแต่เดี๋ยวดูอีกทีก่อน อันนี้เป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมไปนะครับก็ดูแป๊บนึงน่าจะบังคับดูอะนะครับผมยังไม่สามารถที่จะกดข้ามไปได้นะครับอันนี้ว่าผมลองกดพยายามที่จะหาที่กดข้ามแล้วมันกดข้ามไม่เจอนะครับผมก็ต้องดูไปเรื่อยไม่แน่ใจว่าเสียงมันดังแค่ไหนเนาะอันนี้เดี๋ยวจะลองปรับขึ้นดีอีกไหมนะไม่ดีกว่าให้ดูอะไรก็ไม่รู้ครับนี่มันเป็นเรื่องราวแบบว่าเล่าขานกันมาอะไรสักอย่างนึงนะฮะโอเคอันนี้น่าจะข้ามได้แล้วมั้งครับคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนี่เหาะมาเลยโอ้โหมีปีกพลิ้วสยายแบบโอ้โหบินมาสุดยอดมากฮะนะกดข้ามไปเลยแล้วกันครับมาแววนี่คือหน้าข้างในตัวเกมนะครับซึ่งก็ผมยังมองไม่เห็นในส่วนของการปรับกราฟิกนะว่ามันจะให้เราปรับตรงไหนนะตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีครับผมดังนั้นไปก่อนนะไปตามตัวเกมก่อนแล้วกันคือในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะครับสามารถปรับเป็นบ้างนะฮะมุมมองอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรับได้หมดเลยนะครับหมุนได้ฮะมุมกล้องอะไรอย่างงี้นะครับกดโจมตีใช้สกิลอะไรก็ว่าไปนะครับใช้ให้หมดเลยนี่เนี่ยจัดไปฮะจัดไปอะไรยังไงไม่รู้มันจะให้เราทำอะไรต่อนะครับก็ทำไปเรื่อยก่อนนี่โอเคอันนี้กดข้ามไปเลยครับนี่
มีปีกแล้วบินเลยบินเลยบินไปไหนดีไม่รู้จะบินไปไหนโอเคอ่ะกดเข้ามาดูตรงนี้เป็นการแบบรับเควสแล้วครับนี่กดรับไปนะฮะให้มันบินไปตามเส้นทางของมันนะครับซึ่งตัวเกมมันก็จะพาไปนะฮะนี่อ่ะกดข้ามไปอึบโอ้โหโจมตีกลางอากาศครับผมนี่ไงล่ะอึบจัดไปเรียบร้อยโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดกลางอากาศครับกลางอากาศเราก็โดนโจมตีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่โดนนะครับผมเลือดก็ลดลงอยู่นะนี่ตัวเกมอาจจะกินสเปคหน่อยนะครับผมใครที่แบบว่าใช้โทรศัพท์ที่สเปคต่ำๆก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับว่าต้องลองโหลดดูนะแล้วก็พื้นที่ตัวเกมก็ค่อนข้างต้องการเยอะเหมือนกันนะครับต้องเผื่อๆในส่วนของพื้นที่ด้วยนะตายยังตายยังอีกนิดเดียวเรียบร้อยเย้ชนะแล้วใสๆนี่แกกดข้ามครับอยู่ในช่วงของการสอนนะเนาะมาแล้วครับนี่มีการแนะนำแบบสถานที่ที่เราจะมาเกิดนะครับประมาณนั้นโอ้โหสวยมากครับว้าวสวยอลังการจริงๆเลยกดข้ามแล้วกันนะนี่มาแล้วนี่เราจะปรับมุมมองประมาณไหนนะครับระหว่าง 2.5D กับ 3D นะครับผมจะเลือกมุมมองที่เป็น 3D นี่แล้วก็มีการบอกว่าให้เราปรับอะไรเนี่ยกราฟิกหรือเปล่าอ๋อสีสันนี่ไงสีสันของตัวเกมนะครับแล้วแต่เราจะปรับอะไรประมาณไหนนะฮะนี่มันมีปรับอยู่นะครับผมปรับอันนี้แล้วกันโอเคนะครับเคลื่อนที่วิ่งไปนะฮะน่าจะมีระบบออโต้นะคาดว่านะครับมันมีอยู่แล้วละเกมประมาณนี้เนาะโอเคพูดคุยกันไปครับรับเควสสาวสวยนมโตโอเคฮะเดี๋ยวผมดูในส่วนของที่ปรับก่อนนะว่ามันจะมีให้เราปรับแบบกราฟิกอะไรไหมคือดูจากภาพแล้วเนี่ยกราฟิกมันน่าจะปรับได้อีกนะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนอันนี้มันไม่ใช่ที่ปรับกราฟิกนี่วะปรับตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเนื่องจากเป็นภาษาจีนนะครับอาจจะแบบงงๆนิดนึงนะว่ามันปรับตรงไหนตอนนี้ผมพยายามหาอยู่นะฮะกดเข้าที่ตัวละครเอ้ยไม่ใช่อ้อเปลี่ยนมุมกล้องได้ด้วยครับไม่มีว่ะหาไม่เจอดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีครับแต่ว่าหาไม่เจอแค่นั้นเอง ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับตอนนี้อ่ะงั้นไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับกดรับเควสไปฮะโอเคเรียบร้อยไปส่งเควสต่อเลยอ๋อโจมตีอยู่ตรงนี้ครับไม่ต้องไปส่งเควสไกลนะฮะจัดการใช้สกิลนี่แน่อีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวโอเคเรียบร้อยไปส่งเควสต่อเลยเนี่ยต่อสู้กันเหรอกดข้ามครับขี้เกียจดูนะฮะฮึบโอเคมาต่อสู้กับเจ้าโกเลมตัวนี้มีคัตซีนให้ดูบ่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้จัดไปนี่เนี่ยโกเลมนี่เนี่ยใกล้ตายแล้วเย้เรียบร้อยครับส่งเควสต่ออ่ะไม่รู้ปรับกราฟิกตรงไหนเว้ย
แต่ประมาณนี้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะถือว่าก็สวยแล้วนะครับภาพประมาณนี้มุมกล้องหมุนได้นะครับหมุนได้เพราะผมเลือกเป็นแบบ 3D นะฮะวินั่นมันคืออะไรให้เราไปทำอะไรเหรอกดครับกดจับหรือเปล่าจับสัตว์หรือเปล่านี่จับม้าครับได้ม้ามาขี่โอ้ม้าพยศม้าพยศว่ะม้าพยศมันให้จับสัตว์อย่างนี้นะครับเคลื่อนที่นี่โอเคชี้ลูกศรไปตามที่มันบอกนะครับนี่เลื่อนลงโอเคนี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งตรงนี้นี่บวกหนึ่งเรียบร้อยเราต้องให้ม้ามันหายพยศให้ได้นะครับนี่ไงนี่ลงกดลงครับผมนี่ยังกำลังเล่นออดิชั่นเลยนะตอนนี้ นี่กดตรงนี้ยังไม่หมดอีกเหรอหมดแล้วเรียบร้อยฮะแล้วก็คาดว่าน่าจะได้ม้าแล้วล่ะนะตอนนี้นะครับเย่ขึ้นขี่ได้เลยเย้ เราได้ม้ามาขี่แล้วว้าวสุดยอดกดครับผมขึ้นขี่มาแล้วตอนนี้มีม้าขี่แล้วนะฮะเพื่อนที่ดูอย่างนี้ได้ครับมุมกล้องกราฟิกแม่งสวยงามอลังการนะครับอยากได้ปีกอะพี่ผมขอปีกได้ไหมตอนน้อยอยากได้ปีกน้อยต้องทำตามภารกิจที่มีมอบหมายให้นะเฮ้ยไอ้นี่ตัวอะไรวะกดข้ามไหมครับกดข้ามไปตัวบัลเลอร์เลยมีออโต้ไหมขี้เกียจต่อสู้อย่างนี้แล้วโอ้โหสกิลโอ้ยดาชนูมาใหม่แล้วนี่แน่โจมตีแรงขึ้นต้องงี้โอ้มีตัวอะไรไหมลูกน้องมาเพียบจัดไปนี่แน่เรียบร้อยครับผมเวลาบอสตายลูกน้องก็ตายตามนะฮะกดออกใช่ป่ะเดี๋ยวกดไปยังไงโอเคส่งเควสครับส่งเควสเย้เรียบร้อยคือเซิร์ฟเวอร์ตัวเกมเนี่ยนะครับมีให้เลือก3เซิร์ฟเวอร์ใช่ป่ะถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนที่มันแดงๆเนี่ยนะครับบางทีเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีแบบได้ต่อคิวเข้ามาเล่นด้วยนะครับบางที300 400คิวอะไรอย่างเงี้ยหาดูเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นแบบสีส้มสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันเข้าง่ายๆไม่ต้องไปต่อคิวใครอะไรวะเนี่ยมีให้กดอย่างนี้ด้วยว่ะคืบอะไรอีกกดปึ๊บนี่แน่กระโดดไปหมดยังหมดแล้วฮะกระโดดมาซะไกลเลยนะครับตรงนี้ได้ของมาแล้วมันคืออะไรไม่รู้ครับแล้วก็ต้องกระโดดกลับไปฮะกระโดดกลับไปอีกคืบคืบโอ้โหกระโดดอย่างไกลโอ้โหมีปีกขึ้นมาแล้วครับเย้กระโดดลงมาฮึบโอ้ยติดต้นไม้ว่ะโอเคส่งเควสต่อครับผมชิงนะฮะถูอย่างงี้ครับถูอย่างงี้ฮะเปิดเผยนะครับเรียบร้อยช่วงนี้อาจจะมีเกมแบบว่าพวกเกมต่างประเทศเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเกมไทยไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับก็จะเอาเกมแบบของต่างประเทศมาให้ดูกันนะฮะเกมจีนเนี่ยเยอะนะครับเกาหลีก็เยอะเหมือนกันนะฮะของไทยนี่ยังน้อยมากนะครับที่แบบเกมน่าสนใจนะฮะก็ได้แต่รอนะครับรอถ้าจะรอจริงนะตอนนี้คือรอแล้วล็อกโมบายนะครับผมที่กำลังจะมานะเดี๋ยวมาแนะนำแน่นอนนะครับภาษาไทยด้วยนะตอนนั้นถึงแล้วโอ้เปลี่ยนชุดด้วยว้าวโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะ
ยอดมากฮะผมเท่มากโอ้โหขอบคุณจริงๆที่มอบชุดใหม่ให้ผมนะโอ้และธนูผมนี่มีแสงสีสันสวยงามขนาดนี้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกสบายใจมากฉันอยากจะมอบให้นายอยู่แล้วโอเคไปเลยฮะไม่โอ้โหเท่มากฮึบโอ้โหดูเหมือนจะเก่งกว่าเดิมด้วยนะเดี๋ยวดูบรรยากาศตัวเกมอีกเล็กน้อยนะครับปึ๊บกดข้ามไปเลยข้ามไปนี่สกิลใหม่มาแล้วครับผมนะตอนนี้นี่โอ้โหเพิ่มเติมนี่เพิ่งเลเวล5นะเนี่ยปึ๊บบินลงมาโอ้โหเฮ้สุดจริงๆตัวเกมนี้มันเปิดโค้ดเบต้ามาให้เราได้ทดสอบกันแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทดสอบได้นะครับเนื่องจากว่ามีการจำกัด ID นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะมัน เปิดให้ทดสอบได้แล้วแบบไม่จำกัด ID นะเขาก็เลยเข้ามาเล่นได้นะครับผมนี่มันให้เราทำอะไรวะเนี่ยจัดการมันอ๋อเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายยังไม่เห็นออโต้มานะครับนะตอนนี้เราต้องต่อสู้เองอย่างนี้ไปก่อนนะฮะฮึบบอสมาหรือเปล่าโอ้โหนี่มันคือตัวอะไรวะเนี่ยมังกรกดข้ามครับสกิลนี่แน่โอ้โหต้องรีบสู้เรามีเพื่อนของเรามาช่วยร่วมต่อสู้อยู่ฮะจัดการมันนี่แน่ปึ๊บมีชาร์จด้วยนะมีชาร์จแบบว่าสกุลสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะบางสกิลมีชาร์จนะฮะแล้วแม่งกว่าจะตายดูดิวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวะให้เคลื่อนที่ไปไหนวะโอ้โหตายยากมากครับตัวนี้เลือดลดทีแล้วก็จึ๋งหนึ่งฮึบเกิดอะไรขึ้นโอ้เหมือนจะรวมพลังกันหรือเปล่าไม่ไงนี่ไงกระโดดไปแล้วอึ๊บนี่แหละกาดครับกาดกาดครับมานี่กดโอ้โหกดไปโดนครับโดนเอื้อยังไม่หมดยังไม่หมดแหมกราฟิกโคตรอลังการเลยอีกหนึ่งตัวครับนี่แนะนำแต่ละสายอาชีพมึงจะให้กูกดไกลไปไหนนี่เย้ฝากไว้ก่อนฟ้าไปก่อนเถอะแล้วก็หนีไปแล้วใช่ไหมโอ้โหมุดดินเลยอ๋อนี่คือใครวะเนี่ยมาสะเท่เลยฮะชุดดำอยู่คนเดียวโอเคเรียบร้อยครับโอ้พวกเจ้าสุดยอดมากเลยโอ้โหขอบคุณมากครับแต่ตอนนี้ผมปวดหัวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวไปหาพารากินแล้วกันนะโอเคไปฮะฮึบกลับไปยังพื้นที่ที่เราจากมาแล้วมาถึงแล้วจ้ะแล้วก็วิ่งส่งเควสเหมือนเดิมครับโอเคนี่ได้อะไรอีกอ๋อคืนชุดคืนชุดเหมือนแบบนางฟ้านี่เอาชุดมาให้แบบใส่ไปปราบปีศาจนะครับนะตอนนี้เราได้ชุดเดิมแล้วฮะกลับคืนมานะครับผมโอเคประมาณนั้นนะแล้วก็เลเวลอัพไปนะครับได้กล่องอะไรมาด้วยนะฮะนี่ได้ของมาใส่เพิ่มเติมนะครับผมเย้โอเคนะใส่ของเพิ่มเติมเราเล็กน้อยนะครับก็ตัวเกมเนี่ยผมจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครว่าใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเนาะนะครับผมถ้าเล่นมันก็อีกยาวไกลนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเป็นเกมเก็บเลเวลเนาะนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับจะเอาไว้ประมาณเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละสวัสดีทุกคนนะครับผม